ขหลอนอน Discord โอเคครับอ่ะขอบคุณทุกแฟนอาร์ตนะครับขอบคุณทุกแฟนอาร์ตบางคนก็โหดเกินโหดมากเราอย่าลืมส่งช่องาทางติดตามมานะครับนีนะ่คนนี้เัาไม่ได้เขียนไว้นะก็อยากให้ทุกคนเป็นเป็นว่าเป็นพื้นที่โปรโมทของงานแต่ละคนนะแปะช่องทางติดตามได้ครับเผื่อมีคนจะจ้างงานอะไรเงี้ยเออก็แบบไดเล็กเข้าไปโอเคครับอ่ะเริ่มคือหลอนตอนนี้มันเกี่ยวกับเกมใครชอบแบบเล่นกงเล่นเกมตู้อาเคตอะตู้อาเคตไอเกมตู้สมัยก่อนอะนะเออนะตัวอาเคต เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นกับเด็กประมาณสิบขวบไปตัวตัวต้นเรื่องอะคนเล่านะ่ะฮะคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเด็กตัวเล็กเนี่ยไม่ควรจะไปเข้าห้องแปลกๆของใครหรือว่าห้องของคนแปลกหน้าอะไรประมาณเนี่ยอันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องที่พื้นฐานแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนแปลกหน้ากับตอนที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยก็คือไม่ควรเข้าใกล้เนาะเออเพราะไม่รู้จักอะไรประมาณเนี่ยเจ้าของเรื่องชื่อว่าทีมน้องอายุสิบขวบ เออซึ่งน้องมาเล่าเรื่องเนี้ยมาแชร์เรื่องเนี้ยใน Reddit เลดิดเว้ยเขาบอกว่าเขาก็รู้เหมือนกันว่าไอ้เรื่องเนี้ยว่าห้ามเข้าใกล้คนแปลกหน้าหรือว่าเออเวลาคนแปลกหน้าชวนไปไหนก็คือก็รู้แหละว่าอย่าไปแต่คือมันห้ามใจไม่ได้จริงเพราะว่าไอ้ห้องที่จะพาเขาเข้าไปอ่ะมันจะมีเครื่องเล่นเกมลึกลับอยู่เออเหมือนเจ้าของร้านไมกคดึมพาไปนะคือเรื่องมันเกิดตอนที่เขาเนี่ยคือเป็นช่วงที่เขา,ขาคลั่งคล้วิดีโอเกมมากๆเว้ย uh huh. ในยุคแบบ8 0ูนอ uh ่ะ huh. ตูอ้อาเขตอะ่ะเออนึกถึงในเซนเจอร์ติงอ่ะ เออ,เอ,อที่เล่นเล่นตู้เกมกันที่มันใช่ร้านคอมอะ่อนะนะครร้านหน้าเขตมันก็จะมีวิดีโ,ดโอเกมที่แบบหลากหลายมากๆใช่ไหมแบบมึงเดินภาพเดินเข้าไปปั๊บมันจะมีตู้มีตู้มีตู้ตแบบยิงปืนมีตู้แบบอ่าฟติ้งหน่อยเออ,เ,อ,อเรียงเรียงไว้เป็นหนึ่งตู้คือหนึ่งประเภทของเกมมันไม่ใช่แบบไปเลือกได้อะไรเงี้ยเออ,เอ,อหนึ่งตู้ประเภทเกมแต่เกมที่ดีที่สุดเนี่ยมันมักจะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังเว่าห้องลับอ่ะฮะมีเด็กๆว่า เล่าลือกันมาว่ามันจะมีเกมแบบลึกลับซ่อนอยู่ที่หลังร้านอเอ,อซึ่งทีมมัดก็ได้ยินเกี่ยวกับมันจากเด็กคนอื่นเหมือนกันเด็กคนนั้นบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าไปเล่นเกมที่ร้านร้านหนึ่งมากๆอ่ะ เ,ออเจ้าของร้านไี้ชื่อแซนลีจะพาเราเข้าไปที่หลังร้าน uh huh. เป็นเกมลับที่เหมือนแบบเบตา้าออทดสอบก่อนที่จะออกมามาเล่นในหน้าร้านอะไรแบบเนี้ย่าฮะเหมือนกับเป็นเอ็กซ์คูลสี่เวเล่นร้านนี้เยอะทำนองเลยนะพวกเขาบอกว่าแซนลีจะได้รับเกมอาร์เคดจากบริษัทเกมที่เ,ออเหมือนแบบก่อนออกวางขายจริงๆ uh huh. เออแบบได้รับตู้มาก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาตู้ไปให้เด็กเล่นนะแบบเป็นเบต้าก่อนหลังร้านอะไรมาณน,นีเออ้เขาบอกว่าแซนลี้เจ้าของร้านนี้น่าจะมีตู้ลึกลับนั้น นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่ามันมีบางเกมอ่ะไม่ควรอยู่ในโซนหลักด้วยซึ่งเขาก็เลยไปเก็บไว้หลังร้านไอ้บางเกมมันจะแบบเกมใต้ดินจากญี่ปุ่นอ่ะแบบเกมโป<ะ>เกมรุนแรง <c oughs> เออเหมือนแบบจะเตรียมจาหน่ายแล้วแต่ไม่ผ่านการสกรีนอ่ะแบบแม่งรุนแรงไปเขาก็เลยห้ามจาหน่ายะ <c oughs> อะไรเงี้ยไอ้ตัวเกมพวกนี้มันมักจะอยู่ข้างหลัง <c oughs> เออ ถ้าเกิดว่าใครไปเล่นร้านนี้เยอะก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไปเล่นตู้เกมนั้นบ้างค้างสองค้างอะไรทำนองนี้นะเด็กๆม,ม,มนันแบบโว้ยอยากลองว่ะอยากลองว่ะตอนนี้คือทีมเนี่ยมาที่ร้านอาเขตได้วยกันเพื่อนประมาณเดือนกว่าละก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะบบเออหวังว่าจะให้เจ้าของร้านน่ดึงไปเล่นหลังร้านหรอกว่ามันก็ยากมากเพราะเด็กมันก็มาเล่นเยอะใช่ไหม,อมเออแต่มาเล่นประมาณเดือนหนึ่งลวแต่แซนล,ลีอ่ะไม่เคยสนใจเขาเลย เออพอเห็นเจ้าของร้านเดินไปเดินมาแล้วก็เรียกเด็กคุดอื่นไปอะไรแล้ววันเนี้แต่เขาก็แบบไม่คิดว่าเออตัวเองอะเล่นไม่ได้เก่งอะไระเขาคงไม่มาชวนหรอกมั้งจนกระทั่งวันหนึ่งอะทีมบัมเล่ร้านในคนเดียวเว้ยเออเข้ามาเล่นคนเดียวนะแล้วก็หาตู้จะจำจะทำสกงสกอที่หนึ่งแล้วมนได้ของตู้นะต้องเข้าใจก่อนว่าในเมืองเมืองนั้นมันเป็นเมืองอา,อ,อาแอดประมาณหนึ่งเออแต่ว่ามันก็แบบว่ามีเด็กเล่นแบบเลิกเรียนมาก็เข้าร้านเกมแลนะ้วมัเนียมันเป็นยุคที่แบบ 80ที่แบบคนไม่ได้อยู่ติดกระจอมือถือ,อเออทุกคนแบบเล่นสนามเด็กเล่นการเดินเล่นริมทางอะไรแบบนี้นะมุดข้างนอกมันจะแบบเปิเป็นแต่คนตอนเย็นอะไรเงี้ยสถานการณ์มันก็ไม่ต่างจากปัจจุบันขนาดนั้นหรอกเออซึ่งแม่ๆแ,แบบว่าแม่ไปห้างก็จะปล่อยลูกไปเออไปอยู่ร้านเกมมห้ลูกเดี๋ยวชั่วโมงนึงเดี๋ยวมารับแม่ไปชอปปิ้งอะไรวันนออี้ก็จะทํานองนั้นโดยที่ก็มีการเข้มวงวดกับลูกเหมือนกันว่าเอออย่าไปคูลนแปกหน้านะ เออซึ่งทีมก็ได้รับข้อความเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นเกมมาเจอคนแปลกหน้าเนี่ยห้ามไปคุยกับเขาแล้วก็บรรดาแม่แม่คือปล่อยแล้วก็ทิ้งลูกไปหลายชั่วโมงซึ่งทีมก็ไม่ใช่คนที่แบบพ่อแม่แบบกีดกันอะไรท่านน่ะแบบต้องตามไปทุกที่เลยนะเออทีมก็แบบไปอาเขตไปพกเหรียญไปทีนี้ทีมเดินเข้ามาร้านปั๊บอ่าทีมเป็นแฟนซีสไตเตอร์เอออะไรเงี้ยแฟนซีสไตร์เตอร์แล้วกก็ได้แบบเล่นกับคอมใช่ไหมเล่นกับซีพแล้วก็มีการเก็บสกงสกอไปจู่ๆอ่ะเล่นอยู่สักพักนนึงแซลีเเดิข้าาามห คือเจ้าของร้านเออซึ่งทีมก็เฮียเจ้าของร้านนม่งมาว่ะอะไรเงี้ยเออแบบตื่นเต้นมากเจ้าของร้านถามว่านี่เธอใช้เวลาเล่นเกมนี้มากเลยเนี่ยฉันสักเกมมาหลายสัปดาหล์ละอเออเจ้าของร้านพูดแบบนี้ทีมก็ตกใจเล็กน้อยแบบรู้สึกว่าเหมือนคนดังมายืนใกล้ๆอ่ะเออแบบตื่นเต้นเงีเ้ยมันเหมือนกับเห็นคนดังครั้งแรกแล้วแบบว่าจะต้องตอบอะไรวะเนี่ยเออแล้วเขาแบบ ใช่ครับผมเกือบทําคะแนนสูงสุดมารอบที่สามแล้วแต่ผมยังทํไม่ได้สักทีเออก็ตอบนั้นไปต่อมาแซลลี่ก็เหมือนถามเพราะว่าอ,อยากลองเล่นเกมในห้องหลังร้านมั้งไหมเอออยากลองเล่นเกมหลังร้านบัางไหมแบบเกมลึกลับอะไรพวกนี้ที่คุยๆกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าแซลลี่ถามแบบคือความรู้สึกนะเขาเปรียบเทียบแบบต้องการเงินล้านไหมอ่ะ Uh huh. เออมันคือคําถามที่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองไย uh huh. เออซึ่งแซลลีเดินเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่นโดดเด่นอะไรอะไรเงี้ยเออทีมกาลังจะทําคะแนนสูงสุดในรอบที่สี่แตบบ่พอเจอคําถามนี้ปับ๊บคือจากที่โยกจอยอยู่คือหยุดแล้วเว้ย uh huh. เออไม่กดแล้วแบบฮะเกมหลังร้านหรอวะเรื่องตอบกลับไปว่าเอ่อถ,ถ้าได้ก็ดีนะครับ uh huh. เออ,อแบบตอบแบบลังเลๆนะเออทีมก็เป็นคนแบบนอบ,น,อบน้อมไปหนึ่ง uh huh. และตอนหลังเนี่ยเขาเพิ่งมาพูดกับตัวเองว่า ไอการที่ตัดสินใจเข้าไปหลังร้านของแซลลีะคือมันเป็นการตัดสินใจที่โง่งสุดในชีวิตเ้ยมันมีมันมีบางอย่างเกิดขึ้นหลังร้านเออเออเฮ็นี้ขนาดแซลลี่พาเดินเข้าไปที่ล็อบบี้มันเดินผ่านล็อบบีออ้โซนหนึ่งโซนสองเข้าไปปั๊บเนี่ยระหว่างที่จะเดินไปหลังร้านอะ่ะแซลลี่ก็ถามว่าแล้วมีใครบอกกับเธอเกี่ยวกับห้องหลังร้านบ้างไหมว่ามันมีเกมอะไรหรือว่าเกมประเภทไหนอะไรมานเนี้ยออซึ่งทีมก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วแบบเอ้ยหรือว่า การบอกข่าวลือนี้กับเพื่อนที่เคยบอกเราว่าจะทําให้เพื่อนคนนั้นเดือดร้อนวะอกลัวแบบว่าเป็นข่าวลือไม่ดีอะไรวนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเขาถามก็ตอบไปแล้วกันแบบก็ผมก็ได้ยินว่ามีเกมโป๊มีเกมรุนแรงอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หลังร้านนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ข่าวอะไรมากเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาเต้มมาเล่นที่หลังร้านออเทีนี้แตรีก็บอกว่าบอกชื่อหน่อยว่าใครเป็นคนบอกเธอเรื่องหลังร้านไม่ต้อง่วงเด็กพวกนั้น ฉันไม่ทําอะไรหรอกแค่อยากรู้ว่าใครรู้เรื่องห้องนี้บ้างอเออซึ่งทีมกหลังเลที่จะบอกนี้เพราะวะ่าเพื่อนที่ชื่อโจนาธานกับแบดลี่เป็นคนบอกเออเป็นคนให้ข่าวลือนี่มาจําได้เลยกออ็มีโจนาธานนะครับแล้วก็อีกคนคือแบดลี่ครับเป็นคนบอกผมเรื่องหลังร้านนี้อ,อ่ะพูดชื่อไปแล้วทีนี้แซลลี่ก็ไม่ได้อะไรครับอ๋โอโจนาธานกับแบดลี่เหรออ่ะแล้วก็เดินเดินนำทีมเข้าไปเดินนําทีมเข้าไปหลังร้านเมื่อทีมกับแซลลี่เดินเข้ามาที่ห้องด้านหลังปับ๊บทีมรู้สึกว่าผิดหวังเล็กน้อย ปิดประตูเข้ามาแล้วอ,ะอ่ะเออเอก็อไม่ได้บีอะไรดีกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเหมือนกับโซนหลักคือโซนด้านหน้าแม่งอ่ะมีตู้เกมเยอะกว่าอเออแต่นี่คือเหมือนตู้เก่าๆบางตู้ก็ไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรเงี้ยมันดูเอ่อมันจะมีเกมอะไรที่กูอยากเล่นวันเนี้ยอเอ,อเออเขียวนั้นทีนี้ก็เราสำรวจไปรอบๆก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนี่หว่าเกมโกงเกมเก่าไอ้เกมนี้ก็เคยเล่นแล้วต้องมาวางหลังร้านทําไมเล็มันก็เป็นเกมเก่าไงแต่ว่ามองไปลึกๆอ่ะห้องห้องเนี้ยมันจะมีประตูอยู่สองบานเหมือนแบบมีซ้ายกับขวา เออแล้วกับด้านหน้า,นา,นาประตูก็ไม่ได้เขียนเลยนะบ้านไหนเออหรือว่าจะต้องเข้าห้องไปีกห้องหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นสํานักงานหรือว่าห้องน้ําก็ได้มัง้งเออเประตูสองบ้านแต่ในห้องนี้เหลือไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุไล่เลี่ยก,กันเขากําลังเล่นเกมยิงปืนอยู่เออนั่งเล่นอยู่ข้างนะอืมอมซึ่งเกมยิงปืนนี้มันก็ไม่ได้รับอะไรนะเหมือนข้างหน้าม็นก็มีแต่มาเล่นอย่างนี้เออเป็น private ่อนยะทีนี้ซาลีก็ถามทีมว่าอืมนายเคยเล่นแนว,แ,นว,แ,นวแบบ co-op ห,หรือแบบมันตีเพเยอร์บ้างไหมอะไรเงี้ย เออหรือว่าปกติคือเล่นเกมคนเดียวตลอดทิมก็บอกว่าก็ก็เคยเล่นมาบ้างนะแต่ว่าถ้าจะเล่นคือก็ต่อสู้กับเพื่อนมากกว่าเออก็ประมาณนี้ครับผมไม่เล่นจริงจังสักเท่าไหร่ส่วนจะเล่นคนเดียวมากกว่านะทีนี้สแตล์ีก็เดินไปหาเด็กคนนั้นนะที่กําลังเล่นเกมยิงปืนอยู่เขาบอกว่าเด็กคนนี้ชื่อเอียนอายุน่าจะไล่เรียกกับนายนั่นแหละทีมเอออ่ะทักทายกันสิ เอียนก็หันมาเออทักทายก็ยิ้มให้วันด,ดีฉันชื่อเอียนเออก็ลดปืนที่ยิงอยู่นะเออแล้วก็หันมาทักทายทิมทิมก็ทักทายกับเอียนไปนะแล้วเอียนก็ถามใซรลีว่าเอ้านี่คือตกอีกคนนึงหรอแล้วเราจะสามารถเล่นเกมพิเศษได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นครบ2อคนเออเอียนกับกีนก็ทักกับนั้นแซลลีก็ใช่ผู้เล่นครบละเออแล้วเดี๋ยวพวกนายจะไปนั่งประจําที่กันว่าเออใครเพลเยอร์หนึ่งพเพยเอร์สองเนี่ยมันจะอยู่คนละห้องกัน เออทีนี้ทีมก็เริ่มมองที่ประตรูอ๋อเพลย์ยหนึ่งเพลย์ด้วสองไอประตรูนั้นที่เห็นสองบานนั่นคือน่าจะหนึ่งกับสอง,สองละมั้งเออก็คิดแบบนั้นนะแล้วมันก็ใช่จริงๆเว้ยเออแล้วอ๋อเดี๋ยวน่าจะมีใครสักคนหนึ่งะเอียนเข้าไปอีกห้องหนึ่งแล้วตัวเขาเองเข้าไปอีกห้องหนึ่งเอียนก็พูดก,กับทีมว่าเนี่ยนายจะต้องชอบเกมนี้บบมากๆเพราะว่าฉันได้ยินนะว่ามันสุดยอดมากเลยเป็นเกมที่แบบอยู่ข้างในร้านเออมีแบบแผงควบคุมที่แบบใหญ่มากแล้วมันดบดูลำมากเออเอียนแบบอยากเล่นเต็ม ไม่เคยรู้เลยว่าจะเล่นเกมอะไรแต่เอียนแม่งก็แบบเหมือนได้รับข่าวจากเพื่อนไปอีทีนึงอ,ะอ่ะเออว่าหลังร้านมีเกมนูน้นเกมนี้อย่างเงี้ยทีนี้แซลีถามทีมว่าโอเคพร้อมไหมทุกคนอ่ะพร้อมนะอะทีมบอกเออพร้อมพร้อมครับอ่ะเอียนก็บอกพร้อมครับเคงั้นเดี๋ยวเอียนเริ่มจากนายก่อน แานีจับไหลเอียนแล้วก็เือนแบบดันไปเข้าประตูด้านซ้ายไปเออเปิดประตูปุ๊บเข้าไปแซนลีกับเอียนเข้าไปก่อนปุ๊บปิดประตูห้องนี้เหลือแค่ทิมคนเดียวเออ,เอ,อซึ่งแซนลีพาเอียนเข้าไปแล้วแล้วก็เหมือนแบบทิมได้ยินเสียงแบบอื้ออึงอึงเหมือนดับเสียงแม่งลออจากประตูอะไรเงี้ยเออเหมือนเป็นเสียงแนะนําเกมอะ่ะแนะนําวิธีเล่นอ่านคาดถเขมคงเขมขัดหน้าอะไรเงี้ยได้ยินมาบางๆไปแล้วก็ทีมก็มองดูรอบๆรบัรบเออแล้วสุดท้ายนี่จะต้องรอนานเท่าไหร่วะเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกไง เออก็แบบนั่งฟังเสียงอืดๆแล้วบางทีก็ไม่ได้ยินมากอะไรเงี้ยทีมก็ไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์เท่าไหร่ว่าไอ้ตรงนี้คือกูต้องต้องรอหรือว่าต้องทำอะไรวะเออมันก็สักพักหนึ่ง่นะเออจึงทําได้แค่ยืนอยู่เดินไปเดินมาเช,นนเช็คนู่นเช็คนี่อะไรเงี้ยจนกระทั่งซาลีเปิดตัวมาปุ๊บแต่ว่าเอียไม่ได้ออกมาด้วยฮะระหว่างที่ซาลีเปิดตัวมาเนี่ยเอ,อ่อมองลอดเข้าไปในประตูมันจะเห็นแบบเหมือนแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องแบบเครื่องบินอะออเออเหมือนเป็นคอ็อกพิชเครื่องบินอะ เออล้วเห็นเอียนนั่งอยู่มันแบบโอ้เครื่องแม่งล้ํามากเลยว่ะเออทีมก็คิดนะพี่จะเล่นบอเนี่ยเออทีมฟังอย่างระวังว่าอ่าเดี๋ยวนะทีมนายต้องเข้าไปอีกห้องหนึ่งเออซึ่งจะเล่นแยกห้องกันอ,อ่าฮะซึ่งทีมก็พอเข้าใจแล้วว่าเออห้องนึงน่าจะมีอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งคืออยู่ห้องนี้อ่ะเพยเยอร์หนึ่งเพเอร์สองนะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีแซลลี่ก็เดินเข้ามาหาทีมปั๊บแล้วก็ดันทีมเข้าไปโอเคห้องของนายอยู่ทางด้านนี้นะอ่าแล้ว เออซึ่งแซลลิก็บอกว่าให้ทีมน่ะขึ้นไปข้างบนมันเป็นเหมือนยานเหมือนกับของเอียร์เลที่มองทะลุไปในห้อง e เอียร์เนอ่ยเออมันมันเหมือนกับไอ้ไอ้เครื่องจาลองการบินอ่ะเออข้างหน้านจะเป็นคอกพิษเก้าอี้จะเท่ๆเลยเหมือนเครื่องบินเออ,เอ,อแล้วก็นั่งไปแล,แล้วรู้สึกว่าเหมือนแม่งจะเอียงได้ซิมูเลชันอะไรแนะคือแบบแม่งคือเกมในยุคยุคเนี้ยสองศูนย์สองสี่อะแต่นั่นคือแปดศูนย์อ่ะเออแบบโหแม่งเลิามากเลยวะอะไรองเงี้ยเราบอกโหนี่ผมไเล่นจริงเหรอครับเนี่ยปอบปุ๊บนั่งไปป๊บคาดเขข็มั แซนลีบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวนายคาดถมขัดเรียบร้อยปุ๊บอ่ะตรงนี้อ่ะเอามือวางตรงนี้นะเพื่อสแกนเข้าสู่นี่ก่อนอ่ะปุ๊บปุ๊บไปเซตติ้งพร้อมรู้สึกว่าห้องเนี้ยมันคล้ายกับของเอียนก็จริงแต่รู้สึกว่าอินเทอร์เฟซที่หน้าจอมันคนละสีเหมือนแบบเหมือนแบบน้ําเงินกับแดงอ,ะอ่ะเออเขารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะความรู้สึกน้ําเงินกับแดงของเอียนสีน้ําเงินแต่ของเขาสีแดงรู้สึกว่าหรือว่าต้องต่อสู้ก่อนเองวะืออเออต้องต่อสู้กันเองหรือเปล่าวะเออมันดูเหมือนแบบไม่ใช่ทีมเดีย เออเริ่มรู้สึกเออเริ่มแบบอ่ะรัดไปที่องค์ที่อกบ้างที่เอวบ้างอะไรงงี้รัดเยอะมากเลยแซนลีวางหมมกันน็อกสีดําไว้อ่ะนี่ใส่ไว้นะปึ๊บมันจะช่วยมองเห็นทัศนวิสัยของเกมได้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยวางปึ๊บในหัวมันจะมีเหมือนเฮดโฟนมีมงมีไม์แล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเออเป็นเสียงเกมด้วยอ่าม,มันฟิลเหมือนนักบินขับไล่อ่ะอ่าเออใส่มาปึ๊บป๊บอ่ะเซ็ตทุกอย่างอ่ะอ่ะคางรัดพอดีไหมก็แบบปีเพิ่มขัดปึ๊บปึ๊บแบบ,บ,บโอเคครับพอดีแล้วคร แซลลี่ก็เดินไปอีกมุมหนึ่งแล้วก็บอกว่าอไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะคือก็ทําตามที่จอบอกไปเออกดเริ่มเกมไปจอบอกใหาทาอะไรก็ทําตามมันแหละมันเล่นยากอะไรเออเกมนี้มันเป็นช่วงเบต้าอยู่อะไรเงี้ยฝากทดสอบหน่ยว่ามันเล่นแล้วมันสนุกไหมอะไรเงี้ยเออจะได้ไปรีพอร์ตกับทางบริษัทเกมเออก็ก็บอกแล้วนะทีนี้รอบๆตัวทีมอะนอกจากไอ้เครื่องเนี้ยมันจะมีเหมือนแบบกรงเหล็กขนาดใหญ่ไว้ ครอบอยู่อเออเหมือนแบบมันเหมือนเป็นบล็อกแบบครอบไอ้เครื่องนี้เอาไว้ซึ่งมาดูเหมือนแบบจะก,กักขังนิดนึงอะ่ะแต่มันก็สามารถดับเดินออกมาได้นะ,อะเออแค่รู้สึกไม่คดีเท่าไหร่เออแล้วไอ้บอกมันก็มันก็เป็นโนมดีๆภาพหน้าจออยู่ตรงหน้าแล้วมันก็จอก็ใหญ่ดีแสงไฟจากด้านบนก็แบบเป็นแสงแบบแสงนีออนสีขาวอะ่ะเออก็ปกติก็ไม่มีอะไรเออถ้าเกิดว่าปิดไฟมันน่าจะได้บรรยากาศคนนี้ละมั้งทำนองนี้นะทีนี้พวงอะไรมันจะเป็นพวงในครวบคุม แล้วไอ้ตรงโฮล์มหลันก็จะมีปุ่มกดมีลงมีเลี้ยวอะไรมาเนี่ยน,นะครับโอเคงั้นถ้านายพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปรอข้างนอกอเคอ่ะแตลีเดินออกไปห้องปึ๊บปิดประตูปึ่งสักพักหนึ่งเกมมันก็เริ่มขึ้นทีมได้ยินเสียงของเอียนผ่านหูฟังในหมวกน็อกออเออฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมอะไรเงี้ยเออเอียนพูดขึ้นมาเออโอเคได้ยินได้ยินโหนี่มันเจ๋งมากเลยเหมือนแบบเรากําลังแบบเรียนนักบินขับไล่จริงๆอะ uh huh. เออสามารถพูดได้ผ่านวิทยุสื่อสารเลยเหมือนกับเราขับข เออแบบนสมจริงมากแต่ว่ากราฟิกบนจอมันก็ไอ้เครื่องนี้มันล้กมากแต่ว่าเกมมันแบบอะไรแบบมันหยาบอะกราฟิกจากหยาบแบบบยาบๆเป็นพิกเซลหน่อยก็ถ้าจิดว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้เนี่ยบนจอเนี่ยแต่ว่าก็ไม่มีะไรหรอกบ้างมันเหมือนกับไอ้เกมมันอะมันหยาบเหมือนกับเกม thunder sky ทุกอย่างที่แบบมึงเคยนะแบบเป็นตัวเครื่องบินแล้วก็ยิงยิงยิงแล้วอัปเกรดอาวุธเออมันจะหยาบๆเหมือนเกมการะแล้วก็มันก็เออไม่เหมือนกับซิมูเลตเครื่องเลยว่ะเครื่องมันดูล้ำมาก แต่เมือนแบบเอเอเขาอ่าไม่เปนแนรเขาเล่นไปแล้วกันทีมก็หัวาะเออยเอาหน้าก็าให้เราลองแล้วก็ลองไปเออทีนี้บนจอมีเส้นสีเขียวหมุนๆเริ่มขึ้นมาเหมือนเกมมันจะเริ่มขึ้นนะแล้วก็มีเสียงผู้หญิงยนันยานก็เป็นเสียงเหมือนระบบอะพูดขึ้นมาว่าผู้เล่นคนที่หนึ่งคุณเป็นผู้ยิงก่อนอเออพูดขึ้นมาปึ๊บมาหน้าจอไม่มีอะไรเลยแสดงตัวเลขสิบห้าวิถอยหลังมาเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นสิบสี่ เปลนเป็น13นับถอยหลังถอยหลังมาคําถามคือใครคือผู้เล่นคนที่หนึ่งเออเออทีมทีมก็ถามเอ้ยฉันก็ไม่รู้ใหแล้วเราต้องทําอะไรเนี่ยเมื่อทีมจับจอยสติ S ๊กทั้งสองเขาแปลกใจมากมันหมุนไม่ได้อือเออเหมือนทีมมาโดนโดน,โดนล็อกคอนโซลไว้แบบมันทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเออแต่ละอันคือมันก็มีปุ่มกดกด,กดแล้วไม่เหมือนมีอะไรเลยเออแล้วจอยมันก็แข็งนะเหมืนโดนล็อกจอยไว้ทีมกดปุ่มปุ๊บปุ๊บไปกแปดเจ็ดหกห้า มันกน็นับถู่เนี้ยเออทีนี้ทีมก็บอกเยนว่าคือเดี๋ยวนะเราไม่คิดว่าเราจะเป็นผู้เล่นคนที่หนึ่งนะหรือหรือว่านายลองกดดูไหมทิมบอกว่าไกดกระดอะไรไม่ได้เลยขยับอะไรก็ยังขยับไ,ได้เลยทีนี้เยงก็พูดกลับมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันลองกดปุ่มนี้ดีวกว่ากดปุ๊บทิมแม่งตะโกนร้องเจ็บเอ้ยเออ,เอ,อทิมเฮ้ยเดี๋ยวนะโดนไฟช็อตเลยเหรอเฮ้ยทีมโดนไฟช็อตเออแบบช็อตเฮ้ยทำไรเนี่ยครับ เออนายนายโอเคไหมนายโอเคไหมนายเป็นอะไรทีมก<อ>็ต,ตอบกลับไปว่าไม่ไม่โอเคมีบางอย่างผิดปกติเฮ้ยที่นั่งของฉันมันมันไฟมันช็อตเอเอ,เอนายกดปุบอะไรแล้วก็ถามเยี่ยมไปนะนกรู้สึกช็อตแล้วมันก็ช้าๆหนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้เจ็บมากนะอะไรเง<อ>ี้ยเออเออทีนี้หลังจากที่เอียนกดปับ๊บไฟช็อตปับ๊บหน้าจอแม่งรีเซ็ตใหม่สิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองเออเหมือนรีเซ็ตใหม่รอบนึงอ่ะจากนั้นคือทีมก็ร้องอีกทีหนึ่งเฮ้ยแม่งช็อตอีกรอบหนึ่ง เออทีมซิมเริ่มตะโกนแซลลี่แซลลี่เครื่องมันเสียมันช็อตผมมันช็อตผมแต่คือแซลลี่มันอยู่นอกไม่มีขยุงในเออสายรัดความปลอดภัยก็เปิดไปออกเพราะมันเหมือนรักโตไปแล้วอ่ะเออเออคือมันจะปลดออกตั้งแต่เมื่อเล่นเกมจบแล้วมันถึงจะปลดออกให้ออเออครับเอ้ยทำมันจะออกจะออกเนี้ยอย่าเริ่มตะโกนเอ้ยแซลลี่ผมว่ามันผิดปกติเออทีมมันโดนช็อตทีมโดนช็อตอะไรเงี้ยเออช่วยกันตะโกนนะแบบมีปัญ่าผิดปกติเว้ยทีนี้รอบที่สองมันเหลือเจ็ดหก ตัวเลขบนจอมันก็ถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยเสียงผู้หญิงคอมพิวเตอร์ที่ยันยานก็เริ่มพูดขึ้นมาเกมต้องดําเนินต่อไปคุณจะต้องไม่ล้มเหลวเหมือนพยายามให้ผู้เล่นเอียนกดปุ่มอีกรอบหนึ่งอเออจะต้องยิงอเออพอนับถึงสามเนี่ยสี่สามปุ๊บทีมตะโกนร้องเออมันเป็นการช็อตหนักกว่าครั้งแรกเชี่ยมันเหมือนแม่งทวีคูณความเจ็บอะเออเอ,อความแรงของไฟอะแบบโอ้ยเยอะหนากดปุ่มเลยเนี่ยหน้าจอมะะันก็สิบห้าสิบสี่สิบสามกลับมาเหมือนเดิมไหม ทุกครั้งที่กดปุ่มเออถึงช็อตครั้งแรกมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ชาๆนะแต่ว่ามันทําให้ทีมกลัวครั้งที่2มันแรงกว่าเดิมประมาณหนึ่งเออ,เอ,อทีมพยายามเปิดสายลับที่นั่งแต่ยังไงคือมันก็เปิดไม่ออกเว้ยแล้วก็บอกเ,กนะเอ,อี้ยนว่าเอี้ยนมันช็อตเราทุกครั้งเลยเมื่อนายกดปุ่มอย่าพยายามกดปุ่มมันเอออย่าก,กดปุ่มอีกนะ ทีนี้ทีมก็ร้องดังขึ้นแบบจะออกให้ได้อะเออ,เอ,อคือผมยังออกคุณยังออกแซงลีผมไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยคือแบบเจ็บมากนะซึ่งตอนนี้คือเอยียรู้แล้วว่ากดปุ่มอะไรไม่ได้เลยคือกดปั๊บทีมโดนช็อตเลยไปเออเลขยังคงนะับหกห้าสี่เสียงผู้หญิงในเกมพูดเกมต้องดําเนินต่อไปคุณจะต้องไม่ล้มเหลวหิมตะกลนแซงลีปล่อยผมงไปปล่อยผมไปสามสองหนึ่ง พอศูนย์ปั๊บทีมโดนช็อตมาแรงกว่าสองครั้งแรกเออทีมก็ร้องโกเลยเดี๋ยวฉันขอโทษฉันไม่ได้กดปุ่มเลยนะฉันปล่อยเฉยๆเลยเออทึกเอียนก็ไม่ได้กดปุ่มคือไม่กดปุ่มคือแม่งกระโดนช็อตอยู่ดีเออแม่งกระโดนช็อตอยู่ดีไว้สักพักหนึ่งเสียงตู้เกมก็เป็นเสียงผู้หญิงเงียาพูดขึ้นมาอ่าจบเทิร์นเกมได้จบลงแล้วเออทีนี้ทีมกับเอียนก็เหมือนถอนหายใจด้วยความโล่งใจแบบเออเกมแล้จะจะจบแล้วมั้งคือต้องไปรีพอร์ตสแตนรลีว่าเครื่องมันเสียคือแม่งช็อต อแต่หนึ่งวิหลังจากนั้นอนะ่ะมันจะพูดเล่นคนแรกจบปุ๊บเครื่องมันพูดต่อว่าผู้เล่นคนที่สองคุณต้องการจะเป็นผู้ยิงหรือไม่เออเออเออถามทิมเออทีนี้ข้อความนี้มันดังมาที่เครื่องฝั่งของทิมซึ่งบนหน้าจอมันมีให้กดปุ่มยืนยันถ้าหากจะรับเป็นผู้ยิงอีกคนหนึ่งแทนอ่ะให้กดปุ่มยืนยันด้วยทีมเริ่มเข้าใจว่าผู้ยิงหมายถึงยิงเพื่อช็อตผู้เล่นอีกคนหนึ่ง อ,อในขณะที่ทีมลังเลเอาไงว้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รับอันนี้มาแล้วเอียนเป็นผู้ยิงตัวเองก็จะโดนช็อตเหมือนเดิมเออเครื่อมก็แบบเหมือนแบบจะตัดตัวเลือกไปอ่ะให้เอียนเป็นคนยิงเหมือนเดิม่ะฮะโดยที่ผู้เล่นคนที่สองคือจะเป็นคนยิงดยโดยอัตโนมัติเออเออก็อคือทีมต้องกดยืนยันปุ๊บแล้วตัวเองจะเป็นคนยิงทีนี้กดปุ๊บผู้เล่นคนที่สองคุณเป็นผู้ยิงกดปุ่มก่อนที่การนับถอยหลังจะสิ้นสุดลงคุณจะต้องไม่ล้มเหลวสิบห้าสิบสี่สิบสามอันนี้ฝั่งทีมละ เออเอียนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองกําลังจะโดนอะไรเหมือนกันไว้เออเออพราะวันเปลี่ยนฝั่งเอียนขอร้องได้โปรดอย่าก,กดปุ่มนั่นอย่าก,กดปุ่มนั่นแต่ทีมปฏิเสธทีมพูดว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของเครื่องก็ได้เออ,เอ,อซึ่งมันอาจจะช็อตชั้นคนเดียวแต่มันอาจจะไม่ช็อตนายเออถ้าเกิดว่าเราลองกดปุ่มดูมันเผื่อจะได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างเออแต่คือเอียนก็กลัวอยู่ดีว่าอย่ากดอย่ากดเออ,เอ,อกลัวโดนช็อตมากคือเอียนจะเป็นเป็นเด็กที่แบบขี้กลัวกับทีมอะ ออทีมยังคงเจรจากับเยนว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยมันก็จะช็อตนายอยู่ดีหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้นายก็ไม่ได้กดไม่ใช่เหรอเอยนตอบกลับมาว่าฉันฉันกดทุกรอบอา้าวไอตอนสามสองหนึ่งคือเอยนไม่ก็กดเออ,เอ,อแล้วทีมก็โดนช็อตแล้วทีมก็เริ่มแบบโมโหนิดนึงอ่ะเออทีมทีมเริ่มโมโหแล้วคือเด็ดถ้าปล่อยแบบนี้คือม,มันอาจจะไม่ช็อตฉันก็ได้มั้งอย่ากดเลยอย่ากดเออลองไม่กดดูอ่ะฮะห้าสี่สาม พอ3ปั๊บทีมบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ช็อตนายก็ได้ทิมพูดแล้วก็หลับตาแล้วกดปุ่มปึ่งสุดท้ายคือเอียนโดนช็อตจริงไหมชีเออเอียนโดนช็อตจากการกดปุ่มของทิมเสียงร้อง,องเอียนแม่งทะลุผ่านหูฟังมาคือมันเป็นเสียงที่กรีดร้องหนักกว่าของทีมอะ่ะทีมเริ่มไม่รู้ว่าเอียนเป็นคนเจ็บง่ายหรือเปล่านะแต่เสียงของเอียนคือมันดูเจ็บมากกว่าที่เขาได้รับมาก,ก่อนหน้าเนี้เออการนับถอยหลังเริ่มต้นใหม่15 สิบสี่สิบสามเฮ้ยมันเจ็บนะมันเจ็บมากตายไม่รล,ลองไม่กดดูไหมเผื่อจะมันจะไม่ช็อตชั้นทีมยังคงเชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้าไม่กดยังไงมันก็จะช็อตอยู่ดีลรืมั้งสู้กดให้มันเกิดผลลัพธ์ใหม่ดีกว่าเออเออคือไม่ไม่มีใครแบบรอแบบไม่ไม่กดอะรอหมดเออคือจะกดปุ่มอะรอแ้กกดปุ่ม A อ่ะลองกดปุ่ม B อะไรเงี้ยเผื่อมันจะเกิดผลลัพธ์ใหม่ทีมรอจนวินาทีสุดท้ายแล้วกับกดกกว่าปึ่งกดโอ้ย เอีนตะโกนร้องเหมือนเดิมอไม่มันแย่มากมันแย่ลงนายกดปุ่มปะเนี่ยเออซึ่งทีมก็กดปุ่มจริงแต่หลอกเอียนนไม่กดแต่กดตอนวิสุดท้ายอะ่ะเออ,เอ,อกดปึ้ง15 14 13สิบสี่สบอ่าใช่ฉันกดเองเอตอบเอีนกลับไปนะั้นเอียนวิงวอนทีมได้โปรดหยุดเถอะอย่าก,กดมาเลยฉันทรมานมากกดปุ่มยังไงผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิม ในฐานะเด็กอายุสิบขวบคือสัญชตาตญาณจากการเล่นเกมของทีมมันเริ่มมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นเว้ทีมเริ่มมีความเข้าใจในเกมนี้มากกว่าที่คิดคือเขากลัวมากกจริงแต่เขาเริ่มรู้ว่าต้องทําอะไรเออทีมพูดขึ้นมาถ้าเธิร์ต่อไปเครื่องมันมอบอํนนานาจให้นายยิงฉันฉันจะรู้ได้ไงว่านายจะไม่กดปุ่มแล้วถ้าฉันเสียการควบคุมไปนายก็คงจะช็อตฉันเพื่อขู่ฉันต่อไปตอนนั้นานายอาจจะช็อตฉันจนตายเลยก็ได้ออ เออเหมือนอำนาจม,มันอยู่ที่ทิมแล้วอะถึงก็กูจะรู้ได้ไงว่ามึงจะไม่กดถ้าเกิดว่าเทินต่อไปแล้ววนะันเนี huh. ้เออซึ่งตอนนี้คือเลขมันก็นับไปเรื่อยหกห้าสี่ใช่ไหมเออเอย็นก็วิ่งวอนทิมฉัน,ฉ,น,ฉ,นญญฉันจะไม่ทาฉันสัญญาฉันจะไม่ทาฉันจะเลือกออไม่ไม่เอาผู้ยิงนายเอาผู้ยิงไปเลยเออแต่ขอว่าจะก,กดแต่จะไม่ทําอะไรนายสัญญาเออก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องมันขึ้นที่จ่อเอย็นว่าจะเป็นผู้หญิงไหมเยนจะไม่กดเออเอยนออกนั้นจะจะไม่เอาอานาจการยิงมานายเอาไปเลยแต่ขอร้องอย่าก,กดเออมันเจ็บมาก ทีมได้ยินเสียงเอียนสะอกสะอื้นจากในหูฟังคือแบบเหมือนน้องแม่งแบบไม่ไหวแนละ้วคือน้องแม่งร้องไห้แล้วอะเออตามคนต่างได้ได้ยินเสียงเข้ามานะไม่นายจะไม่ทําตามที่นายบอกหรอกมันเจ็บเกินไปสุดท้ายนายก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนยิงแทนเพื่อแก้แค้นฉันเหมือนที่ฉันทํากับนายสามสองทีมกดปึ่งโอ้ยก็คือเอียนก็เจ็บเหมือนเดิมอะเออเอียนโดนช็อตเหมือนเดิมทุกครั้งที่กดปุ่มเนี่ยเลขมันจะถูกนับถอยหลังใหม่ซ้าอีกครั้งหนึ่ง เออสนะิบห้าสี่สามสองเนี่ยแลวทุกครั้งที่กดเนี่ยทีมจะได้ยินเสียงเอียนดิ้นทุรนทุลายไปออคําขอวิงวอนของเอียนดังซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมือนไฟฟ้าช็อตคือมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเครื่องเมื่อไหร่เครื่องมันจะถามเอียนว่าจะเป็นผู้หญิงไหมอะ่ะเออ,เ,อ,อเหมือนมันแบบทิมได้เทินในการเล่นเยอะกว่าเอออาจจะเพราะตัดสินใจในการกดเรื่อยๆหอเงอะไรเงี้ยเอียนก็แบบร้องตะโกนเสียงร้องโวยวายมากเกมยังคงดําเนินต่อไป และอำนาจการยิงมันก็อยู่ที่ทีมต่อไปอาจจะเพราะทีมกดปุ่มยิงตลอดเวลาเออโดยที่ไม่รอให้หมดเวลาอะไรประมาณนี้ทีมก็แบบเหมือนแบบได้เทคชั่นในการยิงนะการยิงของทีมอ่ะยิ่งย้ำเตือนว่าถ้าหากปล่อยให้เอียนได้อำนาจในการยิงไปอ่ะทีมจะต้องโดนความแรงทวีคูณเหมือนที่ยิงใส่เอียนเออคือไอ้ความแรงตั้งแต่แรกแหละที่ทีมโดนอ่ะมันถูกสแต็กขึ้นมาเรื่อยๆเ,เว้ยถึงแม้กระทั่งจะเปลี่ยนผู้เล่นนะความแรงในการช็อตมันก็จะถูกโยนไปมา ซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้ยเอียนเป็นคนยิงพิมอะทิมจะได้สแต็กความรุนแรงของการช็อตตั้งแต่แรกที่ตัวเองทำเออเออเออทีมก็เลยกวัวกดกดอยู่งั้นอะเออเพื่อไม่ให้เอียนเป็นคนยิงไงเพราะกลัวเอียนจะแก้แค้นนะฮะผ่านการยิงไปหลายสิบนัดออหลายทีมากจากนั้นคือเสียงกรีดร้องของเอียนอะมันกลายเป็นเสียงควนคางแล้วเว้ยเหมือนเอียนแบบไม่ไหวแล้วอะเออเอ,อไม่ไหวแล้วน้ําตาทีมคือเริ่มพอแล้วไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปเว้ย เออนี่เรามาเพื่อเล่นเกมไม่ใช่เหรอทาไมตอนนี้มันกลายเป็นเราจะทําร้ายเด็กคนนึงวะอเออจากตอนแรกที่เข้ามาเล่นเกมสิตไฟเตอร์เฉยๆแล้วก็จะมาลองเกมที่หลังร้านตอนนี้คือแม่งอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไปไกลมากแล้วอ่บแสงในห้องเนี่ยทุกครั้งที่กดเนี่ยแสงไฟทางแซนในห้องอะไฟนีออนอะมันเริ่มกระพริบกระพริบเหมือนแบบแม่งดึงความแรงจากไฟในร้านอะไปช็อตเอียนอะเออ,เอ,อ,เอ,อกดปุ่มแล้วก็ฟุบๆๆอย่างเงี้ยเออคือแม่งแรงขึ้นแรงขึ้น,นไปแสงไฟห้องกระพริบอยู่เลยแล้วแล้วเสียงเอียนจะเงียบไป กดยิงกี่ครั้งอ่ะเอียนก็ไม่ไม่ตอบไม่มีเสียงโคลนคางเลยอ่ะเออเหมือนเหมือนสลบไปแล้วอ่ะเออเอียนนายได้ยินไหมเนี่ยยังยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทีมตะโกนแต่เอียนเขาไม่ตอบแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะปล่อยการควบคุมนี้อยู่ดีเว้ยคือสิบห้าวิก่อนหมดก็คือก็ยังกดอยู่เพราะว่ากลัวกลัวเอียนเนียนแกล้งสลบออแล้วเอามานาาไปอเออก็ยังกดซ้าๆแต่ไม่มีเสียงเอียนแล้วต่อไปแล้วจนกระทั่งเสียงคอมพิวเตอร์มันพูดออกมาว่าเกมจบลงแล้วอื แต่คราวนี้คือการจบครั้งนี้คือเข็มคันนี้น้าพายมันเด้งออกมันไม่เด้งไปหาเอียนเออซึ่งไม่รู้ว่ามันจบลงเพราะเอียนเป็นรหรือเปล่าเว้ยอือืเออและทีมก็รีบพุ่งออกไปจากประตูห้องทดลองแบบวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปทุบห้องเอียนเอียนเอียนยนายไปไรเนละ้ะแต่ห้องมันล็อกเออประตูมันล็อกอยู่เอียนเนราขอโทษนายไปเลยหรือเปล่าแซนลรีออกมาแล้วก็พูดว่าเจ้าหนูฉันต้องการให้เธอเข้าห้องนี้ไปเล่นเกมต่ออย่างที่นายอยากเล่น มันคือห้องด้านขวาชีเออที่ทีมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นอีกต่อไปแล้วไม่คุณตั้งใจจะให้ผมฆ่าเขาไม่เอาไม่เล่นแล้วทีมร้องไห้วิ่งไปที่ประตูหลักจะ,จะหนีจะหนีออกจากร้านแต่คือประตูมันก็ล็อกเหมือนโดนขังอยู่เนี่ยเออทีมทีมกีดร้องแล้วก็ดึงประตูด้วยน้ำตากีดร้องเหมือนแบบเป็นเด็กบ้าแบบเสียสติไปเลยเจอเรื่องแบบเนี้ยเออ,เ,อ,อเหมือนเตัวเองฆ่าเด็กคนนึงไปแล้วอะ่ะเออเมื่อแซนดลีเข้ามาใกล้แล้วพยายามจับทีมครับไอ้หนุม่มใจเย็นใจเย็นจับไหล่แล้วก็เหมือนกับ นอืมหายใจเข้าลึก,ลกสามสองหนึ่งแล้วทิมไปเหมือนสูดหายใจนะแล้วกับหายสะอื้นแล้วก็เริ่มมีสติเอออือไอ้นุม่มเย็นโอเคเขาไม่เป็นไรสักพักประตูห้องเงย็นอ่ะค่อยเปิดออกเว้ยมันคือเย็นที่เป็นคนเปิดประตูเอียนไม่เป็นอะไรเออเออเออเย็นเปิดออกมาปกติแล้วก็ยิ้มอ่อนๆปกติยิ้มมาหาทิมแซลลี่พูดต่อว่าเอียนอ่ะเป็นนักสแสดงทั้งหมดนี่คือการทดลองอืออือ ออร้านนี้ได้รับทุนจากหลายกลุ่มที่ให้คุณค่ากับทางศีลธรรมดั้งเดิมเพื่อดูว่าการเล่นเกมเนี่ยมันมีความรุนแรงเป็นประจำกับเด็กคนคนหนึ่งไหมมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมทางศีลธรรมยังไงได้บ้างเมื่อเรารู้ว่าเรากําลังทำร้ายคนหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าอํานาจในการทําร้ายนี้มันไปอยู่อีกคนหนึ่งแล้วคุณจะกลัวมากขนาดไหนมันเป็นการทดลองไเอ,อเพื่อดู ความกดดันทางร่างกายของเด็กคนหนึ่งเ,ออเด็กบางคนน่ะช็อตเอียนจนเข้าชั่วโมงที่สี่ก็ยังกดต่อไปเพราะกลัวกลัวเสียอำนาจเออแต่ทีมอะเหมือนบแบบไม่เอาแล้วไม่ไม่ต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเออทีมก็เหมือนแบบปล่อยออกมาแล้วแล้วก็แบบไปทุบป,ประตูห้องเอียร์อะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อเด็กบางคนมันกดกดยุง่งขะนะก,กดไปเรื่อยแบบไม่อะไรเลยไม่มีท่าทีเลยเว้ยเออแต่ดูทีมอะจะมีความแบบเป็นห่วงเอียนอะเออ,เอ,อแล้วนี่อาจจะเป็นทําให้จุดที่ทําให้เกมจบหรือเปล่า เออซึ่งแอแซลลีก็บอกว่าอันนี้มันคือการทดลองของเด็กคนหนึ่งเออทีนี้ไอแซลลีหยิบบางอย่างในกระเป๋าเสื้อออกมาหยิบมาปุ๊บมันเป็นเงินประมาณสิบดอลเออเออเอออ่ะนี่เงินสําหรับการเข้าร่วมการทดลองนะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนห้าคนเนี่ยถ้าไปบอกต่อถ้าไปบอกต่อเกี่ยวกับการทดลองนี้แบบว่าไม่ได้บอกว่าการทดลองนี้ตรงๆนะหมายถึงว่ามันมีเกมลึกลับหลังร้านเนี่ยถ้าบอกต่อแลวเพื่อนคนที่มาหลังร้านนี้บอกว่าทีมเป็นคนแนะนํามา อีก5คนจะได้เพิ่มอีก10ดอนซึ่งไอ้โจนาธทานกับแบรดลี่ที่บอกทีมมาอนั่นก็คือเหมือนเครือข่ายแล้วอะบอกต่อบอกต่อเลยไงเพื่อมาเข้าการทดลองไว้ออเซึ่งเป็นการทดลองที่ไม่ได้สมัครใจตั้งแต่แรกเอออไม่รู้ว่าจะโดนอะไรอยู่แล้วออนะคะสแตลลี่อธิบายว่าทีมต้องเก็บความลับของการทดลองนี้เอาไว้แค่บอกว่าหลังร้านมันมีเกมโปมันมีเกมลึกลับซ่อนอยู่อืแค่นั้นจบ มาห้ามพูดเื่องกานทดลองอาา่ะฮะวันรุ่งขึ้นทีมก็เดินไปโรงเรียนอ่ะมีเพื่อนชื่อพอเดินมาตบไหลเฮ้ยได้ข่าวเลังล้านของแซลลีมาแล้วว่าตบไหลมาแล้วเออกอดไหลอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างมีเกมอยงเจ๋งปะเกมโป๊ที่เขาบอกเนี่ยมีปะวะเออได,ได,ได,ได้ลองเล่นมนหรือเปล่าแต่ทีมเดินเหมอลอยแบบไร้วิญญ,ญาณ แบบเออเหมือนแบบความรู้สึกของตัวเองคือเหมือนฆ่าเด็กคนหนึ่งไปแล้วอะแต่ว่าเอียนไม่เป็นไรอะเออแต่คือแบบแม่งแบบเออเหม่อลอยเออเออตอนนั้นคือมันฝังอยู่ในหัวทีมเลยว่ากูฆ่าคนชื่อเอียนกูฆ่าคนชื่อเอียนไปแล้วอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบช็อกมากอะช็อกจนเสียสติอะเออแล้วตัวเขาเองก็คิดว่าเป็นฆาตก่อไปแล้วเว้ย อี่นั้นที่ฉันได้ยินมาว่าหลังร้านมีเครื่องจำลองเครื่องบินขนาดใหญ่มากนะเว้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าน่าด้ลองเล่นหรือยังไอพอลนี่ก็ถามถามรัวๆนะมไม่มีการตอบกลับจากทิมเลยอเออซึ่งทีมก็เดินเหม่อลอยไปก็เดินเคว้งคว้าไปห้องเรียนอะไรเงี้ยก่อนที่ทีมจะพูดด้วยเสียงเบาๆก่อนจบว่าเออก็ดีนะนายน่าจะไปลองที่หลังร้านดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมบอกชื่อเขาด้วยว่าทีมแนะนํามาเออแล้วก็จบเรื่องนี้อ่ะมึงว่าเป็นไงเรื่องนี้ไม่มีผีไม่มีปีศาจเลยเออเออแต่มนหลอนแบบ คือบอกบอกไปถูกอะคือคือคือมันงล่นกับเขารู้สึกขนไปมันเลือกออกวะไี่เชื่อความรู้สึกเด็กอะเด็กคนนึ่งอะเออเออกูกูสนใจตรงที่เขาหยิบตัวละครเป็นเด็กมาแล้วสิบขวบปะใช่ไหมเขาบอกถ้าอายุตักเรื่องที่พูดก็คือประมาณสิบขวบทั้งสองคนสองคนโอ้และไอไอน้องอีกคนหนึ่งที่เนี่ยไปนั่งแสดงนี่คือม่งเล่นดีมากเลยนะถ้างั้นละเออแต่ก็อาจจะไม่ต้องเดี๋ยวนะ แต่ันก็ต้องเล่นดีแหละแต่มันมันเล่นแค่เสียงไงเสียงเออเสียงกับอ่าเออแต่เสียงแบบคนมันเป็นผู้ใหญ่มันก็เล่นยากอยู่นะเสียงแบบเจ็บเจ็บแล้วรู้สึกอะฟังแล้วรู้สึกว่าเจ็บอะใช่เออไม่ก็เล่นยากรอมาหนึ่งก็ประมาณใจคนเออไม่รู้ว่ามีคนชอบรอเปล่าเพราะว่ามันไม่ผีไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่ามันดีดีมันแบบเออกระสภาพจิตใจเด็กคนนึงอะเออแล้วก็มีการอ๋อนี่คือการทดลองนะเอาไปสิบดอนเอาไปแนะนำมาให้กูด้วยนะ แม่งดูเฮียมากนะและช่วงท้ายอ่ะช่วงท้ายอ่ะที่เพื่อนแม่งถามอ่ะก็คือแม่งเหม่อแล้วใช่ไหมแล้วก็เก็ยังตอบแต่ว่าเออแนะนาเออกาเออแนะนําคูณด้ยกไนเารแนะนำมาเออเอากแนะนํามาอะไรเงี้ยแล้วอาจจะน้อยกูก็ได้ความรู้สึกคืนนะถ้าเกิดว่าครบห้าคนก็เท่าไหร่สิบดอลขึ้อยี่สิบดอลได้นิดหน่อยอ่าได้เพิ่มอีกนิดนึ่งเออรูปภาคต่อไปคือไอทีมเป็นคนหาคนเข้าไปเออคือข่อ กูฟาร์มเงินจากแม่งเลยมาทำรายไดใจกูอะไรประมาณที่ก็คือขายโอเคก็ถ้าเกิดว่าอยากจะวาดแฟนอันนี้ก็สามารถวาดมาไ้นะครับรอดูเครื่องเครื่องเกมอยู่มันอาจจะวาดยากหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ขนาดมือทุกคนหรอกคิดว่านะจริงจริงเป็นห้องไหมเป็นห้องเป็นห้องได่มีตู้เกมอะไรประมาณนี้ก็ลองวาดมาดูอ่ะรอดูรอดูโอเคครับอสำหรับคืนหล่อในวันนี้มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอังคารนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ